เพราะนั้นถ้าถามว่าในระหว่างที่อยู่ระหว่างกึ่งกลางระหว่างที่คือเราไม่สามารถกำหนดกฎเกณฑ์ให้คนทุกคนเรียนรู้กฎหมายได้หมดแต่ขณะเดียวกันการที่ให้คนทุกคนหรือมากที่สุดรู้กฎหมายถือว่าเป็นส่วนดีเพราะว่าเป็นพื้นฐานที่เขาจะมีแนวความคิดที่ถูกต้องต่อไปตรงนี้จึงควรที่จะมารับการอบรมจากเราด้วยก็ไม่เชิงเป็นการอบรมแต่เป็นการให้คำแนะนำแล้วก็ให้ความรู้เขาเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าในเวลาอันสั้นเนี่ยไม่สามารถให้ความรู้ทั้งหมดเกี่ยวเรื่องกฎหมายได้ครอบคลุมแต่ขณะเดียวกันการที่ออกไปบ่อยๆพบบ่อยๆแล้วก็สร้างโอกาสให้ชาวบ้านเขามีโอกาสซักถามบ่อยๆแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันจะเป็นสิ่งที่ดีโดยส่วนใหญ่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องของชาวบ้านทั่วไปเนี่ยควรจะรู้เรื่องของอะไรครับมาเป็นอันดับแรกถ้าเกี่ยวเรื่องกฎหมายนะฮะกฎหมายที่ถูกห้องตั้งแต่ยังอยู่ในท้องที่ว่าในท้องแม่จนถึงกับเสียชีวิตเนี่ยก็คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเราเป็นส่วนใหญ่เพราะว่ากฎหมายถ้าโดยพื้นฐานเราจะเห็นว่าเกี่ยวข้องตั้งแต่ตอนที่อยู่ในท้องเกิดมานะฮะแล้วก็พอใช้ดำรงชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเริ่มมีทรัพย์สินเริ่มมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคนในสังคมมากอาจจะเป็นซื้อขายแลกเปลี่ยนให้นะครับจนกระทั่งต่อมามีครอบครัวก็เริ่มเป็นเกี่ยวกับกฎหมายครอบครัวมีการสมรสมีการมีบุตรมีคนเกี่ยวข้องในครอบครัวของตัวเองนะฮะและสุดท้ายเมื่อมีทรัพย์สินมากขึ้นเมื่อถึงแก่กรรมไปทรัพย์สินส่วนนั้นเป็นมรดกก็เกี่ยวข้องกับคนทั้งหมดดังนั้นจึงได้เห็นว่าในส่วนที่เราอยากให้ความรู้เขาเนี่ยก็คืออยากกระตุ้นเตือนเป็นสิ่งแรกก็คือว่าคนเราหนีไม่พ้นกฎหมายเพราะกฎหมายเป็นสิ่งที่เป็นกรอบเป็นระเบียบส่วนหนึ่งที่ทำให้คนเราอยู่กันร่วมกันด้วยความสงบสุขดังนั้นจึงไม่อยากให้หลีกเลี่ยงหรือไม่ยอมรับรู้ว่าเราอยู่ภายใต้กฎหมายอันที่สองก็คือถ้ามีกฎหมายมีปัญหาด้านกฎหมายอย่าเก็บเอาไว้ครับควรเร่งปรึกษาหรือปรึกษาผู้รู้ก่อนที่จะเกิดปัญหาเสียหายครับในช่วงนี้เนี่ยอยากจะถามถึงว่าในเรื่องของงานประจำของแต่ละท่านเนี่ยก็คงจะยุ่งอยู่แล้วนะฮะแต่ทำไมถึงอยากจะมีความรู้สึกว่าอยากจะมาเป็นอาสาสมัครในการที่จะออกให้บริการในครั้งนี้ครับเริ่มจากคุณหมอสาเทพครับก็มันเป็นโอกาสที่ไม่มีแล้วนะครับเพราะว่า1เราทำเพื่อตึก100ปีสมเด็จพระยานแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ85พรรษาพระราชินี80แล้วก็พระบรมโอรสาธิราชก็60พรรษาคือเหตุการณ์ที่พ้องกันขนาดนี้ไม่มีงั้นเราถึงได้พร้อมใจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสมเด็จพระยานสังวรนี่ก็ท่านก็เป็นคนเมืองการและที่ยิ่งใหญ่สุดก็คือหลวงตามหาบัวได้มาตั้งที่นี่แล้วก็มีจุดประสงค์แบบนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะร่วมกันแล้วก็เพื่อทำบุญให้ทุกคนแล้วก็ในที่สุดก็บุญเหล่านั้นก็จะมาตกกับพวกท่านเองแล้วก็ประเทศชาติครับคุณหมอสมชัยครับก็ตามชื่อโครงการนะครับว่าสืบสานว่าทำภายใต้ร่มพระบารมีสืบสานความดีหลวงตาพระมหาบัวสมุนโณก็วัดนี้มูลนิธินี้ก็คือหลวงตาพระมหาบัวสัมปันโนนั่นเองจะมีกวัดของจากพระประธานก็ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรรษาของพระประธานก็จากสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชเพราะนั้นเกี่ยวเนื่องกับคุณงามความดีถึงเนื่องกับบุคคลซึ่งยิ่งใหญ่นะครับคือเป็นกษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งโลกนะครับอย่างเดียวเพราะนั้นเราถือว่าเป็นการตอบแทนแล้วก็เดินตามรอยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเดินตามรอยของหลวงตาพระมหาบัวก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่เราจะมีโอกาสทำสิ่งนี้ที่อย่างคุณหมอชาติพูดว่ามันไม่มีแล้วครับก็ถือว่าเป็นบุญเป็นวาสนาหนึ่งที่ได้มีโอกาสร่วมครับคุณจริญครับโดยปกตินะฮะสภาทนายความก็จะมีโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องทนายอาสาอยู่แล้วซึ่งก็จะกระจายในทุกจังหวัดก็จะมีทนายอาสาประจำแต่ละที่ส่วนหนึ่งก็จะทุกจังหวัดจะตั้งนั่งประจำอยู่ที่ศาลจะมีทนายความอาสาประจำที่ศาลครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราได้ออกร่วมได้เชิญชวนชาวบ้านนะฮะมาร่วมกิจกรรมร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อพระสังฆราชของคนเมืองการและก็เป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยซึ่งนับว่าเป็นโอกาสที่ดีก็ถือว่าโครงการทนายอาสาเนี่ยได้เข้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีก3หน่วยงานและก็มีโอกาสพบปะประชาชนอย่างนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีผมก็เชื่อมั่นว่าถึงแม้ว่าจะมีงานประจำเยอะเนี่ยทุกคนก็พร้อมจะในส่วนของทนายความนะฮะหรือของเผยแพร่ก็ดีของหมอคนก็ดีเนี่ยพร้อมที่จะสละตรงนี้เวลาตรงนี้เพื่อ
อาสาสำหรับประชาชนเพราะว่าเป็นการเจริญตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งผมกล้าพูดได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานี้ไม่มีพื้นที่ตรงไหนที่พระองค์ไม่เคยเหยียบย่างไปในแผ่นดินของเราและไม่เคยมีพื้นที่ตรงไหนที่พระองค์ไม่เคยไปสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนท่านเรามีความรู้อยู่ส่วนหนึ่งแม้จะเป็นส่วนน้อยถ้ามีโอกาสที่เจริญรอยตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราได้เพื่อมอบให้กับสังคมของเราให้ดีขึ้นเราก็ควรจะทำใช่ไหมครับครับเอาละครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดสนใจที่อยากจะร่วมทำบุญกับเราครับคุณหมอครับจะติดต่อได้มาที่ช่องทางไหนบ้างฮะก็มีหลายช่องทางช่องทางที่หนึ่งก็คือเว็บไซต์ Tiger Temple Charity .org สำหรับคนที่ชอบเล่นเว็บมีข้อมูลมีตารางกิจกรรมมีเอกสารพิมพ์ออกมาได้นะครับช่องทางที่สองก็โทรศัพท์ถ้าเราโทรศัพท์ทั่วไปก็โทรศัพท์มาที่มูลนิธิได้นะครับแล้วก็หรือโทรศัพท์ที่มือถือก็ได้ครับ0818112729นะครับหรือจะติดต่อโดยตรงที่ทางโรงพยาบาลพหลก็มีเจ้าหน้าที่ที่พร้อมที่จะให้เวลาหรือติดต่อไปยังคณะกรรมการนะคณะกรรมการทนายความของจังหวัดกาญจนบุรีก็พร้อมเราคิดว่าเรามีโอกาสมีหลายช่องทางหรือต้องการมาเยี่ยมวัดก็มาได้มาเที่ยวกราบพระประธานพระพุทธกาญจนพิเศษกราบอธิษฐานหลวงตาหรือมาเยี่ยมเสือก็สามารถร่วมบุญร่วมกุศลได้หรือไม่เท่านั้นก็สามารถที่จะมาเป็นอาสาสมัครช่วยเราก็ได้ครับนะผมว่ามีหลายช่องได้ทุกรูปแบบได้ทุกรูปแบบครับเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับที่คุณผู้ชมสามารถจะมีส่วนร่วมกับ3หมอ3คอได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณผู้ร่วมของเรานะครับทั้ง3ท่านวันนี้ที่ให้เกียรติกับรายการของเราครับสวัสดีครับสำหรับไทยแลนด์เทลลี่นิวส์วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมภูเทียนราชทองและทีมงานทุกคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ เพราะว่าตัวนี้เขาไม่ห่างจากผมเลยนะไม่รู้ว่าเขาคิดอะไร